มี3ข้อเท่านั้นนะลูกนะวันนี้นะอีกข้อหนึ่งนะข้อ2มีใครไม่เสร็จมีไหมคะข้อที่3นะคะลูกข้อสุดท้ายข้อที่3ค่ะ4คูณ3เท่ากับ12นะคะดังนั้น12หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ได้ผลหารเท่าไหร่12หารด้วย4เสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วยนะคะทบทวนก่อนแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยดูเฉลยกันนะลูกนะพลอยเสร็จไหมคะมาดูเฉลยกันกันนักเรียนข้อที่1ค่ะแล้วก็ใช้เรื่องความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเข้ามานำมาหาผลหารกันนะคะ10หารด้วย2เท่ากับอะไรคะนักเรียนจำนวนที่เหลือคือจำนวนอะไรล่ะ5นะคะต่อไปข้อที่2อ้าว18นี่เป็นผลคูณของ3และ6นะคะ3กับ6มาคูณกันเพราะฉะนั้นเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับจำนวนที่เหลือก็คือเท่ากับ6นั่นเองถูกต้องไหมคะฮาร์ทไทเทิลถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะข้อที่3เท่ากับ3นะคะ12นี่ก็เป็นผลคูณของ4และ3นะ4และ3มาคูณกันนะคะเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวน1ในที่นี้หารด้วย4ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือเท่ากับจำนวนที่เหลืออยู่ก็คือ3นั่นเองใช่ไหมลูกเนี่ยนะคะ4นี่แล้ว4แล้วเพราะฉะนั้นอะไรจำนวนอะไรเหลืออยู่3ก็นำ3มาเป็นผลหารเลยใครถูก3ข้อคะนักเรียนได้ดาวไปกี่ดวงน้าวเก่งมากเอ้าวันนี้มาดูนิทานกันต่อดีไหมคะลูกค่ะนิทานกันนะคะมาฟังนิทานกันนิดนึงฟังแล้วคิดตามไปด้วยนะคะลูกค่ะThank you.
มีชาวนาอยู่คนมีหนุ่มสาวอยู่3คนวันหนึ่งชาวนาผู้นี้อยากทดสอบปัญญาของหนุ่มทั้ง2จึงได้ส่งแตงโมให้หนุ่มทั้ง2ไป1ใบได้บอกว่าให้เด็กทั้ง2คนไปแบ่งกันกินให้เท่าๆกันเพื่อจะได้ต้องเติมเห็นทะเลาะหมองแหลงกันเรื่องได้มากได้น้อยถ้าแบ่งไม่ได้เท่ากันเกิดทุ่มเถียงกันเมื่อใดต้องถูกลงโทษทั้งสองคนเด็กทั้งสองเมื่อได้รับแตงโมมาแล้วไม่รู้ว่าจะผ่าแบ่งกันอย่างไรจึงจะได้แตงโมเท่าเท่ากันเพื่อเกรงจะถูกทำโทษในที่สุดจึงตกลงกันได้ในวิธีการนี้หรือที่เด็กทั้งสองเห็นว่าเป็นวิธีที่ทำดีแล้วก็คือการแบ่งแตงโมถ้าใครเป็นผู้ผ่าแตงโมออกเป็นสองซีกผู้นั้นจะต้องเป็นฝ่ายเลือกทีหลังและจะต้องยอมให้ฝ่ายที่ไม่ได้ผ่าเป็นคนเลือกก่อนทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ผ่าเองดูผ่าเป็นชิ้นโตชิ้นนึงแล้วคนผ่าเลือกเอาชิ้นโตเป็นของตัวเองเสียก่อนเมื่อเด็กทั้งสองได้ผ่าตั้งเงินกันเสร็จแล้วจึงรีบวิ่งไปเล่าให้ยูดาฟังยามีความพบได้ในทิพยาของเด็กทั้งสองมากจึงบอกกับเด็กทั้งสองไปว่าผู้มีปัญญาเหมือนอาวุธสุดคมคิดถึงใดก็สมคะแนนหมายนั่นลูกๆและเด็กทั้งสองก็ได้ไปนั่งกินแตงโมกันอย่างไม่พลาดเลยมีอะไรก็ต้องรู้จักอะไรลูกแบ่งปันกันนี่ค่ะในที่การแบ่งแตงโมอย่างนี้นะคะลูกนะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อเลยนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนะคะเราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่นักเรียนการหารนะคะนักเรียนนะคะก่อนหน้านั้นนี่เรียนเรื่องการหารที่ลงตัวใช่ไหมคะแบ่งแล้วหมดพอดีนะคะเวลาการหาผลหารแล้วก็ไปดูว่าตัวหารที่อยู่หลังเครื่องหมายหารคูณจำนวนอะไรเอ่ยแล้วเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมคะลูกจำนวนนั้นก็คือผลหารนั่นเองแต่นี่ในกรณีนี้มันจะมีทั้งหารลงตัวและหารไม่ลงตัวทีนี้บางครั้งเนี่ยไปดูแล้วตัวหารคูณจำนวนอะไรเอ่ยปรากฏว่าเท่ากับตัวตั้งมีไหมไม่มีทีนี้ในเมื่อไม่มีทำยังไงต่อล่ะก็ไปดูว่าจำนวนอะไรเอ่ยที่คูณตัวหารแล้วใกล้เคียงตัวตั้งมากที่สุดนะคะลูกนะแต่ต้องไม่เกินตัวตั้งนะคะจะต้องไม่เกินตัวตั้งนะคะจำนวนนั้นก็คือผลหารนั่นเองจากนั้นเราก็มาหาเศษกันอันนี้ก็คือกรณีที่หารแล้วไม่ลงตัวหารแล้วเหลือเศษนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนยังจำได้ดีนะคะเก่งมากมาดูกันต่อนะคะนักเรียนจงเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะนักเรียนค่ะมาดูตัวอย่างนะคะจุดว่าไงคะลูก19หารด้วย4เท่ากับเท่าไรนะคะ19หารด้วย4เท่ากับเท่าไร19เป็นอะไรคะนักเรียน19เป็นตัวตั้ง
ตัวตั้ง4เป็นอะไรตัวหารตัวหารนะคะนักเรียน